ซื้อถ่านทูบ3ดอกราคา118บาทบวกค่าจัดส่ง38บาทรวมเป็นเงิน156บาทชุดกระถางทูบ5ดอกราคา199บาทบวกค่าส่ง50บาทรวมเป็น249บาทสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับเก็บลักเข้าไปทูบแบบ5ดอกทูบแบบ3ดอกดึงปลั๊กไฟออกดึงปลั๊กไฟออกสินค้าตัวนี้ไม่ผ่านนะครับอันนี้นี่ทำมาไม่ดีนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องซื้อและอย่างหนึ่งของอันนี้ก็คือสายเล็กสายบางมากครับน่าจะอาจจะเกิดอันตรายได้บางมากที่เสียบก็ไม่แน่นหลุดใช้วางไว้แค่นี้เองสัมผัสแค่แตะเบาๆไม่มีความแน่นหนาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อเดี๋ยวผมคิดต่อไปเดี๋ยวผมหาสินค้าที่มีคุณภาพกว่านี้แล้วค่อยมาถ่ายทำครับตัวนี้ไม่แนะนำให้ซื้อครับตัว5ดอกนี่โอเคครับแน่นหนาสายไฟก็หนาครับแนะนำไม่ซื้อเป็นตัวนี้ครับ5ดอกถ้าเราจะใช้เป็น3ดอกเราก็ดึงออกให้เหลือ3ดอกก็ได้ที่สายไฟไม่มีการเขียนหนังสือใดๆครับเป็นสายไฟที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเขียนมาว่าที่10แอมป์250โวลต์ไม่ผ่านเครื่องหมายนะครับอันนี้เขียนมาก็จริงแต่รับกระแสไม่ได้ถึง10แอมป์หรอกครับแต่ทูบพวกนี้กินกระแสนิดเดียวดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสายไฟยาวนะครับยาว110เซนติเมตรนี่ก็คือวงจรด้านในความต้านทานอยู่ที่177เคโอห์มร้อยแปดสิบเคทั้ง5ดอกครับส่วน3ดอกตัวนี้ไม่ดีนะครับแกะออกมาก็สายก็หลุดออกมาอีกแล้วตัวนี้อยู่ที่120เคโอห์มทั้ง3ดอกครับข้างในตรงนี้ก็เป็นปูนเพื่อให้มันหนักจะได้ตั้งอยู่ส่วนตัวกระถางนั้นเป็นพลาสติกครับแม่เหล็กจับดูช่องใส่ฟิตดีครับอ
เวลาเสียบก็ให้เอาด้านที่มีเส้นลวดแปะกับด้านที่เป็นเหล็กสีบอลเงินนี้เส้นผ่าศูนย์กลางกับทางทูบประมาณ9เซนติเมตรทางสูงของกระถาง8เซนติเมตรวัดจากพื้นถึงตัวทูบ29เซนติเมตรวัดความต้านทานของทูบไม่ขึ้นสังเกตดูขั้วทั้งสองจะไม่แตะถึงกันอาศัยความต่างศักย์ของสองขั้วทำให้เกิดไฟขึ้นกินกระแสไฟที่3มิลลิแอมชุดกระถางทูบไฟฟ้า3ดอก5ดอกและเทียนไฟฟ้า LED สีขาว1คู่แถมฟรีกระถางธูป9ดอกสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ